ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับบอร์ดคอนโทรลเน็ตดูครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Fox 1024ก็หมายถึงว่ามีชแนลทั้งหมด 1,024 ชแนลนะครับในบอร์ดนี้มีเพย์แบ็กให้30เพจนะครับเพย์แบ็กถึง30เพจแล้วก็มีฟิกเจอร์มากถึง6เพจเพจละ20ยูนิตนะครับผมแล้วก็มีกรุ๊ป20กรุ๊ปมีพรีเซนต์20พรีเซนต์ซีน20ซีน40ซีนรวม AB นะครับสามารถเขียนไลบรารีได้ใช้กับ R20 ของ Everlight นะครับแล้วสามารถ modify picture modify library ได้ครับผมมีฟังก์ชัน attribute คล้ายๆกับบอร์ด Everlight นะครับแล้วก็มีปุ่มโฟใน playback สามารถจะปรับชามกับชาม playback ได้เลยทั้งเฟดทั้งคอร์สทั้งสปีดและที่สำคัญก็คือยังมีเชฟโปรแกรมเชฟอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาสาธิตการทำไลบรารีให้ดูก่อนเลยดีกว่าครับขั้นแรกแล้วก็กดเซตอัพครับแล้วก็ไลบรารีครับไลบรารีที่นี่เราสามารถจะ modify ได้นะครับสมมติว่าเราเลือกมาหนึ่งสมมติเรามีบีมเรา modify ครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่า max เท่าไหร่ max 16 channel หรือ17 channel ก็ว่ากันไป channel 1คืออะไรแล้วก็กำหนดลงไปนะครับก็เหมือนการทำไลบรารีครับว่า channel 1สมมุติของคุณเป็นแทนก็ใส่แทนไปเปลี่ยนไปได้นี่ครับสามารถกำหนด LTP phase HTTP ได้ตรงนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำไลบรารีครับสมมุติว่าเราทำไลบรารีเราไม่มีเราทำที่นี่นะครับ New Model ขึ้นมาเลยครับครับแล้วหนึ่งเป็นแทนแนว2เป็นทิวต้องแม็กซ์เลย16แนวครับแนว2เป็นทิวมันต้องแทนไฟล์ก่อนแล้วก็ทิวแล้วก็ทิวไฟล์ปรับได้ตรงนี้นะครับพอเราฟังก์ชันให้ตรงก็พอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกเลยครับในที่นี้ผมได้ทำไว้แล้วได้โมดิฟายไว้แล้วผมก็จะเลือกในการแพทพิกเจอร์แพทครับผมทำไปแล้วตรงนี้ผมก็มาลงไว้ที่ปุ่มนี้ละ1และ2ตรงนี้แล้วปุ่มที่3ผมก็เลือกเป็นบีมตัวนี้ซึ่งโมดิฟายไว้แล้วนะครับชแนลเราก็ปรับตรงนี้ที่มีเครื่องหมายคำถามหมายถึงว่าชแนลที่ได้ใช้ไปแล้วนะครับที่มีเครื่องหมายคำถามส่วนชแนลที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะไม่มีเครื่องหมายคำถามนี่ครับเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายคำถามนะครับในส่วนของข้อดีตรงไม่ต้องง้อไลบรารีนะครับผมส่วนฟังก์ชันต่างกรุ๊ปไว้ทำอะไรกรุ๊ปก็คือเราเลือกตัวสมมติเราเลือก1 3ถ้าเราแอดไปแล้วนะครับ1 3 5 7 9อะไรก็ว่าไปแล้วก็ทำเรคคอร์ดกรุ๊ปเป็นกรุ๊ป1ไปพรีเซตก็เหมือนกันก็เป็นเรคคอร์ดพรีเซต1พรีเซตนี่ก็ลักษณะเดียวกับการทำพาเลทแทนทิวในบอร์ดเอเวอร์ไลท์นะครับก็ได้20นะครับผมเพย์แบ็กตรงนี้ผมก็ทำไปแล้วเรามาสาธิตให้ดูคือตอนนี้ครับข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือว่าผมได้ทำเพย์แบ็กไปแล้วก็คือเพย์แบ็กสีนะครับเราสามารถจะอัดสเต็ปได้คลิกสเต็ปตรงนี้ได้นะครับนะครับเปลี่ยนสีได้ไปหลังได้ครับส่วนถ้าเราโกพวกก็จะไหลเป็นไหลผมทำเป็นไหลไว้แล้วก็ปรับ
กดทามเมอร์นี้ได้แล้วก็มาแต่งนี้ได้ครับจะคอสคอสทามทามลงได้เห็นความแตกต่างครับเอาไม่เอาก็เอาเราจะหยุดก็จะตอบทำได้เช่นกันครับระหว่าง LED กับบีมนะครับผมตรงนี้ดีอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พิเศษอย่างก็คือฟังก์ชัน copy นี่คือสามารถจะ copy โยนไฟล์เลยตอนนี้ผมจะเปิดให้ดูว่าในโปรแกรมนี้นะครับแล้วผมจะ copy กด copy ทางไว้ครับแล้วก็กด channel ที่จะไปลงนะครับ12ไปหาที่11อ่ะปึ๊บเมื่อกี้12ไม่มีอะไรนะครับพอเรากดไปหาที่11ปุ๊บ11ก็จะหายไปด้วยดูครับไม่มีอันนี้เราจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งปึ๊บ copy ก็คือจาก1มาหา12คอมพิวต์แล้วครับ playback กด1ออกกด12มาแล้วครับมาทั้งฟังก์ชันเลยนะครับทั้งหมดตรงนี้พอเข้าใจนะครับต่อไปเลยครับการเรคคอร์ดก็คือเรคคอร์ดซีนลงได้เลยเช่นในนี้ฟีเจอร์นี้แดงเรคคอร์ดซีน2เสร็จแล้วครับโปรแกรมง่ายมากเลยครับดูครับซีน2นะครับติดแล้วครับตัวนี้ก็จะมีโลเคตเหมือนกันเราเลือกบีม1กดโลเคตครับเอาใช่ไหมก็คือกดฟิกเจอร์โลเคตครับปึ๊บสามารถจะตั้งตัวตรงได้เลยของสตอมก็หันจอไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับหันหน้าจอไปทางซ้ายหรือหันหน้าจอไปทางขวาก็ได้ด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราก็แต่งครับคิ้วครับเราสามารถจะเรคคอร์ดได้เลยครับผมฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือเชฟเจนเนอเรเตอร์กด Edit ครับกด On ครับคลิก On ที่นี่ครับให้ On ปุ๊บพอ On เสร็จปั๊บเราก็เลือกครับ Cycle อะไรเลือกไปครับมีฟังก์ชันเอฟเฟกต์สีด้วยนะครับมีดิมด้วยคือเทียบเท่าไอวอลไลท์บอร์ดเล็กด้วยนะครับแล้วก็ดีกว่าคิงคองสามารถจะทำงานได้เร็วกว่านะครับพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ปรับไซส์ปรับสปีดได้ที่นี่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับสปีดครับสปีดเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่การกระจายเท่าไหร่พอเราได้เสร็จปั๊บแล้วก็เรคคอร์ดซีน3พอเราได้อันนี้เสร็จปั๊บเราอยากจะเรคคอร์ดมาไว้ที่พรีเซตเราก็ทำได้ครับโดยการปรากฏโปรแกรมครับแล้วก็กดเรคคอร์ดครับแล้วกดพรีเซตนี้เลยครับก็จะเข้ามาเหมือนกันดูผลลัพธ์ครับซึบมาครับอยู่ที่เพลย์แบ็กนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็ซีน3นะครับสามารถซิงกันได้เลยนะครับผมบอร์ดตัวนี้ใช้งานง่ายครับสะดวกแล้วก็สามารถจะเลือกฟิกเจอร์แล้วก็ใส่เมนูด้วยสีไปได้เลยนี่ครับใส่คัลเลอร์ไปได้เลยใส่โกโบ้ไปได้เลยใส่พิซซึมไปได้เลยนะครับผมใส่สปีดโอเคพิซซึมไปได้เลยThank you.
เราได้เสร็จแล้วเราก็เรคคอร์ดได้เลยครับเป็นเรคคอร์ดด้วยอะไรก็ตามแต่เรคคอร์ดได้เลยไซส์3ครับเข้าแล้วครับสีเสือเข้ามาหมดเลยครับแต่เมื่อกี้ไม่มีสีเป็นธรรมดาใส่สีทุกก็เป็นได้เลยสต็อปได้ครับโดยตรงนี้ก็ได้เราต้องตรงนี้ครับที่เคมแล้วก็สามารถจะเซฟไฟล์ไว้ได้เหมือนกันครับเก็บโปรแกรมเอาไว้ได้ทำเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ส่วนปุ่มด้านนี้คือเพจ2ก็คือขึ้นมาเป็นเซตนี้ครับเป็นเพจ2ก็จะเป็น11 AB 12 AB หรือ AB ได้ไปครับก็ไม่ได้มีอะไรยากครับสำหรับถ้าคนจะเล่นบอร์ดรุ่นนี้แล้วก็คงจะมีความสามารถอยู่พอสมควรเอาไปใช้งานโชว์ได้เพราะมีพรีเซตส่วนโปรแกรมเชสเซอร์นะครับก็กดโปรแกรมแล้วก็ edit step แล้วก็ new step ครับผมไล่ไปครับอยากใช้อะไรก็ไล่ไปก็ไล่ไป2ไล่ไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปเสร็จก็กดโปรแกรมที่เปิดโปรแกรมทีละคัดก่อนครับคืออาจจะสงสัยว่าโปรแกรมเชสเซอร์หายไปไหนไม่เห็นมีเชสเลยในบอร์ดรุ่นนี้เชสเซอร์ก็คืออยู่ที่นี่ครับอยู่ที่เพลย์แบ็กทั้งหมดเลยโดยการที่เรากดโปรแกรมครับผมแล้วเราก็กดเลือก5นะครับ1 5แล้วเราก็ in step นะครับแล้วเราก็ new step เสร็จปั๊บเราก็มาเลือก fixture ครับผมเราก็ทันสไลด์ครับเลือกสีครับแล้วก็ new step ไปครับ1ครั้ง new step ไป2ครั้ง new step ไป3ครั้งครับเรียบร้อยเราก็กดโปรแกรมครับผมนะเราก็มาเปิดดูนี่ครับก็จะมาแล้วเราก็สามารถจะตั้งเป็นสเก็ตได้ตรงนี้โฟหยุดเก็บได้นะครับเราปล่อยโกงก็จะไหลแล้วก็สามารถซ้อนได้ไม่เอ่ยไม่ได้หรอกซ้อนได้ซ้อนกันได้ครับระหว่าง2โปรแกรมถ้าเราแบ่งพาร์ทเป็น LED พาเป็นบีมก็สามารถทำได้เลยนะครับผมลองเล่นดูครับ Fox 1024 Net Duo ขอบคุณครับสวัสดีครับ